สำหรับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อร่วมกันรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นหรือวินมาสนวัตกรรมที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนาระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนรวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทางทีมเรามีการออกแบบนะครับมีการพัฒนามีการทำให้มันขึ้นรูปแล้วก็ไปจ้างทดสอบนะครับโดยที่การทดสอบนั้นดำเนินการโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแล้วก็นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากทางสำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติครับที่เขามาช่วยเราฉายแสงทำให้มีการฆ่าเชื้อที่แพคเกจจิ้งด้วยตอนนี้เราก็ระดมทุนมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับยังเหลือที่จะครบเป้า 5.5 ล้านบาทผมก็จะขออนุญาตเชิญชวนด้วยแล้วก็อาจจะต้องขอบคุณทางผู้ที่บริจาคสมทบเข้ามาอีกนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้เกิดการผลิตได้เร็วขึ้นระหว่างที่เรากำลังระดมทุนอยู่We see a significant shift where people are getting onto the platform to learn how to contribute, how to give, how to share, and most important of all is to support the frontliners. We see a deep passion of Thai people coming together to want to do something for the frontliners through the crowdfunding platform.And also during this period, TCell make every effort to update the donors on how they have actually progressed in terms of the funds that are coming in, and also working very closely with Sirilat to listen to the needs and the pain that they are facing.นอกจากนี้ในเรื่องของการสนับสนุนการผลิตบริษัทสบีน่าจำกัดมหาชนนับว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการสนับสนุนการผลิตเพิ่มเติมจำนวน 100,000 ชิ้นโดยใช้วัตถุดิบและบุคลากรจำนวนกว่า 4,300 คนร่วมกันตัดเย็บวันนี้เนี่ยเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนร่วมหนึ่งของทางทีเซลแล้วก็ของโรงพยาบาลศรีราชในการผลิตหน้ากากผ้าที่ซักได้อันนี้นะครับคุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยมีฟิลเตอร์ด้านในแล้วก็การละอองน้ำนะฮะทั้งขาเข้าและขาออกการที่เราจะหายใจให้สะดวกได้เนี่ยอยู่ที่การตัดเย็บนะฮะถ้าเราตัดเย็บในส่วนที่เป็นผ้าชั้นในให้แนบชิดติดกับแผ่นที่เป็นแผ่นกรองที่อยู่ตรงกลางเนี่ยได้ดีเนี่ยเวลาที่หายใจเข้าเนี่ยมันจะไม่ไปอุดที่จมูกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทางศรีราชแล้วก็ทางทีเซลและสรีน่าได้ร่วมกันทำเซอร์เวย์แล้วก็ทดลองโดยให้ผู้ใช้เนี่ยมากกว่า50คนนะครับในการทดลองแล้วก็แก้ไปแก้มาจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันอยู่ในจุดสมดุลที่หายใจสะดวกด้วยแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีด้วยทั้งนี้ปัจจุบันการใช้หน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พบว่ามีปริมาณที่มากขึ้นอย่างที่โรงพยาบาลศิริราชขณะนี้มีปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยถึงวันละ 11,000 ชิ้นต่อวันซึ่งเป็นไปในลักษณะของหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งด้วยเหตุนี้คุณสมบัติของหน้ากากวินมาสจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หน้ากากอนามัยวินมาสนี่นะครับสามารถกรอง PM 2.5 ได้ถึง 70% นะครับซึ่งถือว่ากรองได้ดีมากนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความฟิตนั่นแปลว่าเมื่อเราใส่บนใบหน้าแล้วมันแนบหรือเปล่ามีอากาศจากภายนอกสามารถไหลเข้ามาได้ไหมนะครับเราก็ได้ทดสอบฟิตเทสนะครับก็พบว่าหน้ากากอนามัยวินมาร์กเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฟิตเนี่ยร่วม 80% ซึ่งดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปคุณสมบัติที่3ที่สำคัญก็คือกันน้ำนะครับเพราะว่าละอองฝอยเนี่ยเป็นของเหลวถ้ามันไม่กันน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าไปเมื่อเวลาผ่านไปและบวกกับเวลาเราหายใจออกมันก็จะมีความชื้นมันก็จะดูดละอองฝอยที่ติดอยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สำคัญก็คือต้องกันน้ำแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าด้านในก็จะเป็นผ้าคอตตอนบวกโพลีเอสเตอร์นะครับซึ่งเคลือบซิงค์ออกไซด์ด้วยจะกันแบคทีเรียด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าสามารถซักซ้ำได้30ครั้งนะครับส
ำหรับนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นหรือว่าวินมาร์กขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในเรื่องของการผลิตนับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือต้องอยู่ในที่สาธารณะทั้งนี้หากประชาชนทั่วไปไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านสามารถใช้หน้ากากผ้าที่สามารถผลิตเองได้โดยต้องใช้ควบคู่กับการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19